สวัสดีครับนักเรียนอยู่กับครูนะครับวิทยามณีสมนะครับก็เป็นวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับรหัสก็คืองอ20207นะครับวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องหน่วยที่2นะครับเกี่ยวกับการต่อสายไฟฟ้านะครับมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับต่อสายไฟเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสาระการเรียนรู้กันนะครับข้อแรกก็คือความสำคัญของการต่อสายไฟฟ้านะครับข้อ2ก็คือการต่อในรูปแบบต่อตรงนะครับข้อ3การต่อรูปแบบเปียร์ข้อ4การต่อแบบ3ทางนะครับความสำคัญของการต่อสายไฟฟ้านะครับนักเรียนการต่อสายไฟฟ้าเป็นพื้นฐานของช่างไฟฟ้านะครับที่ต้องต่อสายไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องนะครับในแต่ละงานเนี่ยเราต้องเลือกวิธีการต่อได้เหมาะสมนะครับกับการต่อนะครับก็จะมีการต่อตรงต่อเปียร์ต่อแบบ3ทางนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานนะครับถ้าเราต่อไม่แน่นเนี่ยหรือผิดวิธีนะครับก็จะทำให้เกิดความร้อนหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้นะครับถ้าสมมุติเนี่ยครูต่อสายไฟเนี่ยผิดวิธีนะครับมันก็ไม่แน่นใช่ไหมนักเรียนถ้าผิดวิธีก็จะไม่แน่นเวลาเราใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยกระแสมันผ่านนะครับมีไฟผ่านมันก็จะทำให้เกิดความร้อนนะครับเป็นสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรนะครับเพลิงไหม้นะครับมันยิ่งใหญ่นะนักเรียนนะครับดังนั้นเราต้องต่อให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบแรกนะครับเป็นการต่อตรงนะครับการต่อตรงเนี่ยเห็นไหมครับใช้สายไฟ2เส้นนะครับเดี๋ยวครูจะหลังวิดีโอเนี่ยจะสาธิตให้ดูนะครับว่าวิธีการต่อที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต่อแล้วนี่จะมีประโยชน์ก็คือต่อตรงเนี่ยมันจะเหนียวนะครับดึงออกยากนะครับทนต่อแรงดึงนะครับวิธีการต่อตรงมันแน่นนะครับทั้งนี้ทนต่อแรงดึงนะครับก็ต่อมานะครับเป็นการต่อแบบเปียการต่อแบบเปียส่วนมากช่างเขาจะใช้การต่อแบบเปียนะครับเราไปดูได้ตามบล็อกนะครับตามบล็อกสวิตบล็อกเต้าเสียบนะครับเต้ารับนะครับก็จะใช้รูปแบบนี้นะครับแล้วก็จะคุมด้วยหมวกนะครับเป็นรูปแบบกันต่อเปียนะครับต่อมานะครับเป็นการต่อแบบ3ทางนะครับใช้ไฟ2เส้นนะครับดูให้ออกนะครับเส้นแรกก็คือเส้นตรงเส้นที่2ก็คือเส้นที่มันมาพันนะครับเส้นที่อยู่ด้านล่างนะครับนี่คือเส้นที่2นะครับรูปแบบนี้ก็คือต่อแล้วเนี่ยเราได้ไฟ3ทางนะครับเป็นแบบต่อ3ทางนะครับนักเรียนเดี๋ยวหลังจบ PowerPoint เนี่ยเดี๋ยวครูจะเอาวิดีโอที่ครูสาธิตการต่อให้พวกเราดูนะครับว่าวิธีที่ถูกต้องเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับปฏิบัติการต่อสายไฟฟ้า3รูปแบบเนี้ยนะครับให้ถูกต้องนะครับเอาไปเลย5คะแนนนะครับนักเรียนถ้าทำได้นะครับคนละ5คะแนนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันนะครับ